ก็เพลงที่ว่างนี่บันทึกเสียงไว้เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับถ้าในโพสิชันการจับเนี่ยมันเป็นเพอร์ฟอร์มที่อยู่ในคีย์ซีเมเจอร์เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราตั้งสายดรอปลงไปครึ่งเสียงก็เหมือนกับว่าเป็นคีย์ B major แต่ว่าหลังๆนี่ก็เล่นแบบไม่ได้ดรอปแล้วนะฮะถ้าเรคคอร์ดดิ้งอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนคีย์ B major มันดรอปสายลงไปตอนนั้นนะฮะตอนเล่นนี่ก็อินโทรมันเป็นปิกกิ้งเล่นเหมือนคู่เสียงครับแต่ว่าตัวสุดท้ายนิ้วชี้เนี่ยจะฮาร์โมนิกช่องนี้อีกนะครับแล้วก็วนกลับมาต่อไปก็เป็นคอร์ด D minor E minor เล่นเป็นคู่3ของมันนะครับแล้วก็ส่งตอนขึ้นเนี่ยมันเป็นลายกีตาร์เนี่ยพี่เอเขาจะปิกกิ้งแบบว่าโอเพนสาย B ก็คือจะมีโน้ตเสียง B อยู่ตลอดเวลาเป็นแพดเดิลเบสเนี่ยจะเล่นปิกกิ้งโดยที่แพดเดิลโน้ตตัว G มันก็จะมีคู่นี้อยู่ตลอดเวลาในการเล่นอินโทรเพราะฉะนั้นซาวที่ผมเล่นถ้าบวกกับโน้ต B ของพี่ A ที่เขาเล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเล่นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ว่าเราเล่นกัน2คนนะแต่ถ้าเล่นให้ดูเฉยๆมันจะเป็นแบบนี้ส่วนกรูฟเนี่ยมันจะยืนอยู่บนวิธีการเล่นกรูฟของเบสมันจะมีโกสโน้ตเช่นในท่อนร้องนะครับตอนจบจะเล่นเป็นคอร์ด C major 7แต่ว่ากีตาร์เขาจะ voicing เป็น C 6เราจะเล่นตัวนี้จบคอร์ดสุดท้ายนะฮะส่วนท่อนฮุกเนี่ยบางทีเนี่ยผมจะไม่ได้เล่นตัว B เพราะว่าคอร์ดทั้งเพลงเนี่ยมันจะเป็นคอร์ด C on B เช่นคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด C ตัวต่อไปเนี่ยคอร์ดต่อไปจะเป็น C on B ที่พี่เอเขาเขียนไว้นะครับก่อนที่จะไป F แล้วก็ G ซึ่งคอร์ดที่2ที่จะเป็น C on B เนี่ยบางทีผมก็เล่นเป็นตัว B เป็นตัว E เช่นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นจะคิดอะไรอยู่รวมๆก็เป็นแบบนี้ครับThank you.
Thank you.